NGNG Original ครับคลิปนี้จะเป็นคลิป Maintenance นะครับกึ่งๆแอปซอมบี้เจ้าเกียร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้ปัญหานะครับมันมีอาการแบบแปลกๆผมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นบอร์ด Titan เวอร์ชั่น2นะครับเบสิกตึ๊ดๆๆเบื้องต้นเนี่ยมีเตือนนะว่ามอเตอร์ดีสคอนเน็กต์ตึ๊ดๆๆ nope เกียร์ตึ๊ดๆๆๆอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะไกด์ตึ๊ดๆๆผมลองเช็คไปเบื้องต้นแล้วหาสาเหตุไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการกันว่าอาการประมาณนี้แก้ไงดีแล้วดูว่าคลิปนี้จะแก้จบไหมครับปังเกียร์ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวขอลบกล้องก่อนเซฟเซมิลั่นได้ทีเดียวอาการนี้แปลกๆนะคือลั่นไม่ต่อเนื่องเจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลเนี่ยก็ตัวแอปพลิเคชันนะมันฟ้องว่าเนี่ยมอเตอร์เนี่ยทำงานไม่ครบรอบนะครับแล้วก็มีการติดขัดที่หน้าไกลอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองเช็คแบบง่ายๆดูก่อนเตือนนะครับใครที่กำลังใช้น็อตประเภทหัวแฉกนะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหัว4แฉกหรือหัวหกเหลี่ยมก็ยังดีกว่านะครับอย่าไปใส่พวกหัวแฉกเนี่ยโอเคเดี๋ยวตัดไปดูตอนเอาออกเสร็จเลยแล้วกันหน้าคลิปน่าจะยาวกว่าจะออกใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยนะครับหัวรูปแบบนี้นะครับมันต้องใจเย็นๆเนี่ยผมใช้เวลาปั่นออกนี่นานมากครับสิ่งที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับพวกหัวสกรูรีเวิร์ดนะครับปั่นไม่ออก nope ลองหลอกสว่านก็ประมาณหนึ่งก็ไม่ออกแล้วก็ลองใช้หัวทรายนะครับปั่นสักพักหนึ่งก็ยังไม่ออกมาจบที่ตัวนี้นะครับหัวเจียโลหะนะครับปั่นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนออกนะครับขี้เหล็กบานเลยมอเตอร์เดิมครับที่ติดมากับอุปกรณ์ก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้เป็นมอเตอร์ GNG นะตัว 25,000 รอบนะตัวล็อตที่011นะครับก็ใช้งานปกตินะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูนะแต่แปลงทานเหลือนิดเดียวเองหลังจากที่ลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูนะเพื่อเช็คความชัวร์ก่อนนะจากมอเตอร์เดิมๆ GNG มาเป็นตูดฟ้าจินกงนะครับก็มีอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเช็คชัวร์ว่ามอเตอร์ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาในครั้งนี้ภายนอกเกียร์ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก่อนที่จะเปิดเกียร์ครับคลายกระเป๋งมานิดนึงอุปกรณ์ง่ายๆประมาณนี้ครับไอ้พวกเหล็กที่เป็นเหลี่ยมๆเนี่ยตัดออกสักนิดนึงเหลือปลายไว้แค่นี้พอครับเหลือปลายไว้ตะขอเกี่ยวเนี่ยเอาไว้เคลียร์เกียร์นะครับก่อนที่เราจะเปิดมันจะได้ง่ายกับการทำงานด้วย
โอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปิดเกียร์ลูกสูบยังปกตินะครับยังหน้าตายังโอเคอยู่สปริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้กดไม่ได้เอียงจนเห็นอะไรทุกอย่างเฟืองเนี่ยรูปดูนะมีความรู้สึกว่าขมๆบาดมือนะมีบาดมือเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นไม่รู้จะเห็นไหมมันมีเส้นๆออกมาจากเฟืองมีรอยสึกมันไม่หนักนะเฟืองไม่หนักนะครับมีรอยสึกไม่หนักแต่ว่ามันเงามันสึกทุกฟันเลยมันยืนยันได้ด้วยไอ้พวกผงโลหะที่ติดอยู่เนี่ยครับเนี่ยโดนกัดมาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มันไม่สมูทมีความค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 มเฟืองตัวกลางจับดูก็ไม่มีเส้นอะไรนะครับไม่มีเส้นของเฟืองเส้นของเศษเหล็กเครื่องตรงกลางนี่ปกติเจออะไรแปลกๆนะครับ1กลวัตต์ปุ๊บเฟืองปุ๊บวิ่งมาอันนี้สุดแล้วนะลูกสูบกับสุดแล้วนะหมุนเฟืองไปปุ๊บเฟืองตัวแรกที่ควรจะเตะมันน่าจะเป็นตัวนี้แต่มันไปเตะตัวนี้อันนี้คือสูบเขาหรือลองขยับลูกสูบหนีนะเผื่อลูกสูบมันไม่ได้ตำแหน่งก่อนได้ก่อนสมมติว่าลูกสูบอยู่ตรงกลางนี่เหรอเขาเซตให้เตะฟันที่สองก่อนเหรอผมมองว่าอาจจะเป็นเทคนิคของเขานะซึ่งก่อนหน้านี้ปืนมันทำงานได้ปกติไงพอมาทำงานได้ปกติปุ๊บหลักสูตรอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าพูดกันแบบซื่อๆแบบพูดแบบตรงๆนะเอาปืนมันใช้งานมาสักพักแล้วเนี่ยดูจากพวกผงฝุ่นแล้วเนี่ยการที่เขาจะเริ่มกลวัฏโดยการเตะลูกสูบฟันที่สองเนี่ยผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะตัดไปหนึ่งฟันปึ๊บลูกสูบวิ่งไปนี่มันก็อาจจะเป็นเทคนิคของเขาเทคนิคอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการหนุนหนุนหัวก็บอกสูบครับให้มีความหนามากขึ้นนะพอหนามากขึ้นปุ๊บลูกสูบมันจะกลับมาตำแหน่งเดิมในตำแหน่งที่เราเห็นตะกี้นะครับอันนี้คือหนึ่งสาเหตุนะแต่ไม่ได้ฟันธงนะว่ามันผิดเพราะว่าก่อนหน้านี้ปืนมันใช้งานได้ปกติเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงวารันตีนู่นนี่นั่นเช็คดีๆก่อนลองเช็คระยะเฟืองนะครับที่เซตมาดีนะครับลื่นไหลดีนะครับหยุดแอบเอื้อยๆ
โอเคจากที่ไปนั่งวิเคราะห์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบอร์ดตัวนี้นะครับมาใส่ในเสื้อเกียร์ตัวทดสอบของผมนะครับดูซิว่าการทำงานจะเหมือนเดิมไหมสิ่งที่ต่างออกไปก็คงเป็นเรื่องของบอร์ดแล้วก็เดี๋ยวผมใช้มอเตอร์ตัวเดิมที่ติดมากับเกียร์ตัวนี้นะครับมาลองเช็คกันดูเช็คชัวร์แล้วบอร์ดไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เช็คแบบวิธีแบบแมนนวลสุดๆเลยนะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมจะกลับมาเช็คที่ตัวเฟืองนี่ครับคิดว่าไอ้ตัวเฟืองกับไอ้ระบบลูกสูบนั่นแหละที่มันกึกกักกึกกักกึกกักกันเองนะครับแล้วทำให้แบบจังหวะของคนละวัดรอบของบอร์ดน่ะมันเพี้ยนไปพอเพี้ยนปุ๊บบอร์ดมันเลยหยุดทำงานอะไรประมาณนั้นแหละครับผมว่าแค่นั้นเองโอเคหลังจากแจ้งไปกับเจ้าของนะครับว่าจะทำอะไรกับมันดีเดี๋ยวผมจะตัดฟันตัวนี้ทิ้ง1ฟันนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคของแต่ละช่างนะครับอันนั้นช่างคนเดิมเขาทำไว้อย่างนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเป็นเทคนิคของเขาแต่ทีนี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยจะแก้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาโดยการลดฟันเจ้าตัวนี้ลงนะครับเพื่อในอนาคตนะครับเผื่อเจ้าของเขาอยากจะแก้ใหม่หรือว่าอยากจะอัปเกรดใหม่เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มนะครับถ้าผมไปแก้ตัวนี้ด้วยเปลี่ยนให้เป็นแบบธรรมดาเผื่อเขาอยากกลับมาใช้แบบเดิมเขาจะได้ไม่ต้องมาเสียไอ้นี่ซื้อนี่เพิ่มอีกนะครับหรืออะไรประมาณนั้นแก้แค่อย่างเดียวพอฟันแรกจะตั้งอยู่ที่12นาฬิกานะครับแล้วก็หัวแอร์นอสเซิลเนี่ยมันจะโดนดึงไป1จังหวะละหัวแอนาเซอร์จะหดเข้าไปแล้วรอลูกเข้าไหนๆก็ทำแล้วนะปุ๊บเดี๋ยวผมจะตัดฟัน2ฟันนี้ทิ้งด้วยนะครับมันไม่ได้ใช้แล้วแต่ไม่ตัดก็ได้นะครับเพราะว่าเราเฟืองมันหมดปุ๊บยังไงมันก็ผ่านได้อยู่ดีโอเคตัดฟันเดียวดีกว่าตัดฟันเดียวดีกว่าก็แก่แล้วผมตัดฟันออกไป1ฟันนะครับลบมันออกไปหน่อยนึงมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่โดนแน่นอนสองฟันหลังนะครับมันจะไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าพอเฟืองมันหมุนไปปุ๊บยังไงมันก็ไม่โดนครับผมเลยไม่ยุ่งที่จะไปตัดของมันนะครับกลวัตมันก็จะกลับมาประมาณนี้ลูกสูบจะถอยสุดประมาณนี้นะครับบอกก่อนนะครับผมคาดเดาว่านะครับพอทำเสร็จแล้วนะความแรงน่าจะลดลงนิดนึงผมว่าน่าจะลดลงนะเพราะว่าลูกสูบมันอยู่ในจังหวะประมาณเนี้ยจังหวะที่ลูกสูบไปด้านหน้าเหมือนเดิมเนี่ยด้านหน้าเหมือนเดิมปุ๊บมันน่าจะน้อยลงนะแต่รูลมมันอยู่ประมาณเนี้ยคิดว่าน่าจะมีความแรงดรอปลงนิดนึงโอเคหลังจากนี้นะเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดชุดเกียร์ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตะไบพวกซี่ฟันนึงอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความคมมีนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับแต่บอกเจ้าของมาแล้วล่ะถ้ามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนเฟืองก็แนะนำให้เปลี่ยนเฟืองแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็เลยบอกของเก่ายังใช้ได้อยู่นะแต่อยากเปลี่ยนก็ตามใจเอาไว้คราวหลังแล้วกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะล้างทำความสะอาดทุกอย่างประกอบกับเหมือนเดิมนะครับแล้วลองดูว่า
เกียร์มันจะสมูทขึ้นไหมนะครับส่วนเรื่องการเลียงชิมอันนี้ของเก่าเขาเลียงมาดีแล้วนะครับผมจะไม่ยุ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับอันนี้ก็เต็มชิ้นงานเรียบร้อยแล้วก็หลักๆก็คือมีแก้เรื่องของฟันลูกสู่เป็น1ฟันแล้วก็ทำความสะอาดขัดเฟืองลบมุมไล่ความเรียบร้อยอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไก่เนี่ยผมทำสีเพิ่มไปนะครับให้สีมันมีความด้านๆเพื่อช่วยให้เซ็นเซอร์น่าจะอ่านได้ดีขึ้นนะอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก็จะประกอบกลับให้เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการ maintenance check error นู่นนี่นั่นสำหรับเจ้าเกียร์บ็อกซ์ตัวนี้นะครับ
เท่าที่เช็คนะครับเบื้องต้นเนี่ยบอร์ดไม่ได้มีปัญหาอะไรมอเตอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรคาดเดาว่าอาจจะเป็นขอลบกล้องหน่อยแล้วกันเซฟเซมิออโต้เซมิโอเคสำหรับผมถือว่าปกติแล้วนะครับลองลั่นดูละไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับคาลิบงคาลิเบตเจ้าแอปนู่นนี่นั่นแล้วโอ้มอเตอร์ร้อนมอเตอร์ร้อนเร็วมากโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเออร์เลอร์ของเกียร์นะครับสิ่งที่ผมทำก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ผมแค่ตัดฟันลูกสูบออกไป1ฟันนะครับแล้วก็ให้ลูกสูบกลับมาเริ่มต้น1สโตกแรกอยู่ที่จังหวะ12นาฬิกาแค่ประมาณแค่นั้นพอแล้วก็เลทนู่นนี่นั่นมันเป็นไปตามของเดิมที่เกียร์ทำไว้อยู่แล้วนะครับก็น่าจะมีปัญหาแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ความรู้หรือได้เทคนิคอะไรกันไปบ้างไหมก็สุดแล้วแต่นะครับหวังว่าจะได้ความรู้กันไปเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวก่อนบอกก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้ขิงนะครับไม่ได้มาบอกว่าเทคนิคคนนั้นไม่ดีเทคนิคคนเก่าแย่ฉันเก่งกว่าฉันนู่นนี่นั่นฉันเป็นเทพไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนื้อหาคอนเทนต์นี้คือเอามาบอกเล่าเรียกว่าเทคนิคในการทำการวิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขเราเลือกจะแบบที่จะแก้ไขปัญหาในทางใดนะครับไม่ได้บอกว่าผมเก่งผมเทพอะไรนะครับผมแค่คิดว่าทำอย่างเงี้ยน่าจะกลับมาใช้ได้แค่นั้นเองเทคนิคเดิมที่ใส่มาในเกียร์ดีอยู่แล้วนะครับเป็นเทคนิคที่แปลกตาที่ผมไม่เคยเห็นแล้วก็มันใช้ได้แหละเพราะก่อนหน้านี้ปืนมันใช้ได้ตามปกติแต่ได้ผมซ่อมไปเหมือนเดิมผมทำไม่ได้เพราะนั้นผมเลือกที่จะกลับมาสูงสุดสู่สามัญเอาที่ผมถนัดแล้วผมมั่นใจว่าทำงานได้ก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ขิงนะครับว่าช่างคนนั้นทำมาไม่ดีช่างสำนักนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะครับเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนะครับเรามีอะไรมาแชร์กันแบ่งกันหวังว่าจะได้ความรู้ทั่วๆกันโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หวังว่าจะได้ความรู้เน้นในเรื่องของความสาระความรู้นะครับอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกับ NGNG Only Channel ครับ โอเคมันกลับมาอีกแล้วครับไม่จบครับตอนแรกเทสเรียบร้อยหมดแล้วนะสมูทดีมากวิ่งลั่นโอเคนะครับขยี้อยู่นานตามที่เห็นในคลิปนะครับแต่พอจะส่งจะเอาคืนลูกคือเจ้าของดันมีอาการให้เห็นนะดีนะมีอาการให้เห็นตรงหน้านะครับโอเคเรียบร้อยครับแก้ปัญหาไปอีกหนึ่งรอบนะครับแม่เกือบจะจบแต่ไม่จบนะแต่โชคดีนะที่เป็นต่อหน้านะครับถ้ามันเอาไปส่งให้เจ้าของแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดไปเป็นที่หลังเนี่ยมันจะทำให้เราแบบงงเอ๊ะก็ตอนฉันอยู่กับฉันมันดิบดีนี่หว่ามันก็ยิงเทสแล้วยิงผ่านทำไมกลับไปแล้วมีปัญหาอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวมันจะเถียงกันไม่จบแล้วมองหน้ากันไม่ติดโชคดีที่เป็นต่อหน้าครับก็เลยแก้ไปอีกรอบครับสิ่งที่ผมแก้ไปให้นะเพิ่มมันได้ถ่ายคลิปไปดูนะว่าผมแก้อะไรเพิ่มครับเล่าอาการให้ฟังก่อนดีกว่าอาการช่วงแรกนะครับครั้งแรกที่เป็นลูกสูบมันไปค้างอยู่ประมาณช่วงนี้ลูกสูบไปค้างอยู่ช่วงนี้อาการประมาณพวกนี้เราก็มักจะคิดว่าโอเคมันน่าจะติดขัดในเรื่องของแรงดันสปริงหรือว่าสปริงโค้ดลูกสูบเปลี่ยนที่ขยับที่มีแรงสั่นอะไรประมาณนั้นแหละก็
ก็แก้ไปแล้วครับรอบ2แก้ไปปุ๊บสปริงไม่ค้างตรงนี้ลูกสูบไม่ได้ค้างอยู่ตรงนี้ลูกสูบมาค้างอยู่ประมาณช่วงนี้แค่ขยับนิดเดียวติดเลยติดเลยมันก็เลยงงๆเอ๊ะติดแค่ตรงนี้เหรอวะคึกคักคึกคักคึกคักผมก็เลยแก้เช็คนิดๆหน่อยๆครับในเรื่องของเฟืองเรื่องชิมเรื่องก้านธงแล้วก็รีเลเยอร์ผมเช็คประมาณนี้ครับ 3-4 จุดที่ผมพอจะคิดออกนะครับอะไรประมาณนี้ก็อันนี้แก้เรียบร้อยแล้วเทสแล้วขยี้ดูแล้วขยี้แล้วขยี้ซ้ำนะครับว่ามันปกติแล้วเดี๋ยวลองส่งให้เจ้าของคืนไปก่อนถ้ามีปัญหาอีกคราวนี้ก็จนปัญญาแล้วครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแม่งเลยทั้งหมดเลยแล้วกันทั้งเฟืองทั้งรีเลเยอร์เดี๋ยวเปลี่ยนแม่งทั้งก้านธงเลยแล้วกันจะได้จบๆไปโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ไปสวัสดีครับ NGFG Original